ความรู้สึกในการเดินทางในรอบ2เดือนวันนี้เราจะไปเชียงใหม่นะคะบรรยากาศวันนี้ก็เหงาๆนิดนึงไม่ค่อยคุ้นกับสนามบินที่คนน้อยมากก็จะโล่งๆ